ทางกรมสุขภาพจิตนะครับได้นี่เอาตัวเลขกราฟตัวนี้มาให้ดูแต่อยากให้ท่านดูข้างล่างนะครับคือเป็นช่วงไทม์ไลน์นะครับที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปสำรวจมีการสำรวจครั้งที่1 2 3นะครับ1ตั้งแต่12ถึง18มีนาคมนะครับ2นี่คือช่วง30มีนาคมถึง5เมษายนนะครับอยู่ในกรอบข้างล่างนั้นแล้วก็ครั้งที่3คือเร็วๆนี้เองครับ13ถึง19เมษายนนี้เอา3ช่วงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับไปลงตรวจ2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขนะครับซ้ายมือนะครับกลุ่มที่2คือประชาชนครับอยู่ที่ขวามือก็พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในวัยทำงานนี่แหละครับนะครับก็เป็นผู้ชายประธานโทษผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงสีชมพูผู้ชายสีฟ้านะครับในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขก็จะเห็นว่าผู้หญิงตอบแบบสอบถามมากกว่าผู้ชายนะครับประชาชนคนทั่วไปก็ผู้หญิงตอบมากกว่าผู้ชายนะครับดูผู้หญิงจะให้ความสำคัญสนใจกับเรื่องต่างๆทางด้านสุขภาพแบบสอบถามได้ดีกว่าผู้ชายนะครับอันนี้นะครับก็ไปดูว่าผลของการตรวจนะครับความเครียดออกมาว่าอย่างไรบ้างนะครับก็พบว่ามีความเครียดค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ้าวสไลด์ผมไม่ได้อยู่ในนี้นะครับนะครับดูจากหน้าจอเลยแล้วกันนะครับก็พบว่าเอาซ้ายมือก่อนนะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขเราแบ่งเป็นสีเขียวแดงเขียวเหลืองแดงนะครับถ้า เขียวนี่ก็เครียดน้อยเขียวอ่อนก็เครียดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีของเหลืองก็เครียดปานกลางแล้วก็ออกไปเป็นเครียดเยอะขึ้นนะครับอันนี้มาพบว่ากลุ่มที่เครียดของบุคลากรตามช่วงเวลาแท่งที่1ก็คือในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาแท่งที่2ปลายเดือนมีนาแท่งที่3เร็วๆนี้เองนะครับเดือนเมษาจะเห็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมไปดูสีแดงคนที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขอยู่กับคนไข้คนป่วยอยู่กับการควบคุมโรคนู่นนี่นั่นความเครียดเริ่มเยอะขึ้นครับ 5.2 นะครับเครียดออกมาปานกลางอีกประมาณ 4.2 เกือบ 10%หมายถึง1ใน10เริ่มมีความเครียดขึ้นมาแล้วนะครับส่วนประชาชนล่ะครับประชาชนก็ไปเทียบ3ช่วงเวลาช่วงเดือนมีนานะครับช่วงปลายเดือนมีนาต้นเมษาแล้วก็แท่งที่3คือช่วงของเร็วๆนี้เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าความสีแดงนะครับที่มีเครียดมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อบวกรวมกับสีเหลืองนะครับล่าสุดเนี่ย 2.0 บวกกับ 4.1 ก็เท่ากับ 6% กว่าๆนะครับที่ประชาชนมีความเครียดก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับในเรื่องของมาตรการการใช้เคอร์ฟิวมาตรการของการใช้สถานการณ์การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ในเมื่อเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากการมีโรคระบาดกันไปทั้งโลกงั้นไม่แปลกครับที่เราจะเห็นว่ามีความเครียดกันอย่างนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจต่อสถานการณ์ไม่ปกติในภาวะที่ไม่ปกติอย่างที่ว่านี้แต่ถามว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลไหมถึงจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์เป็นปฏิกิริยาปกติแต่ก็ต้องดูแลกันทุกคนครับเพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถในการปรับตัวในความสิ่งต่างๆนั้นแตกต่างกันไปนะครับต้องขอบคุณกลุ่มคนโดยส่วนใหญ่นะครับที่เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าท่านก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้ได้อย่างดีจนกระทั่งมีความเครียดน้อยหรือเครียดปานกลางที่เป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะครับประมาณสัก 80% ท่านปรับตัวได้ท่านอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นความเครียดต่างๆเหล่านี้ได้แต่เราก็ต้องเอาสรรพกำลังเอาคนที่ไปดูแลคนกลุ่มน้อยนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถปรับได้เขายังเครียดอยู่แม้กระทั่งบุคลากรในสาธารณสุขเกือบ 10%ก็มีเกิดขึ้นอย่างนี้ได้เพราะว่าต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งแรงกายแรงใจในการทำงานด้านนี้อาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าburn out หรือหมดไฟขึ้นมาซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปหาคำตอบอยู่นะครับอาจจะนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรนี้ตอนนี้เมื่อเช้านี้ทางท่านประธานของ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มอบให้ทางกรมสุขภาพจิตกับศูนย์สุขภาพ
เขตทั้งหลายเนี่ยเข้าไปดูพี่น้องบุคลากรของเรานะครับแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปจัดการเรื่องของการหมุนเวียนให้ได้พักบ้างให้ได้ดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนอะไรต่างๆด้วยซึ่งอันนี้นำเรียนว่ามีความสำคัญทีเดียวนะครับอันนี้ก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยนะครับส่วนพี่น้องประชาชนของเราเองนะครับหลายคนที่มีความเครียดต้องแสดงตัวออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางท่านผอ.ศูนย์สบค.ก็จัดหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการเดือดร้อนจากทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือทางด้านสังคมเองนะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องเร่งให้ความช่วยเหลือท่านก็มาขอรับความช่วยเหลือได้อันนี้เรารับทราบแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับในต่างประเทศแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ยังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเผชิญหน้าไปด้วยกันแล้วก็หาหนทางในการจัดการแก้ไขในระบบของสังคมของไทยเราด้วยนะครับ